ผมจะมาเปิดตัวรถเหมืองยักษ์ใหญ่พ่อหนุ่มยักษ์ใหญ่พ่อหนุ่มหลายล้อพ่อหนุ่มรับน้ำหนักได้เยอะพ่อหนุ่มเหมืองยักษ์จะเป็นแบบไหนจะสวยงามแค่สักแค่ไหนเราไปดูได้เลยครับผมว้าเฮ้ยมาทีไรมันเจอแต่ไก่ว่ะไอ้ไก่พวกนี้มันไม่ไปไหนเลยเหรอเนี่ยมันต้มทีไรก็ไม่หมดสักทีเนี่ยมันเป็นไก่หันซะดีๆไอ้ดูเอ็งบริจาคปีกสักหน่อยไหมบริจาคปีกไหมบริจาคปีกไหมเอ็งบริจาคปีกไหมเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันเดี๋ยวเราไปกินตอนเย็นด้วยกันนะบริจาคปีกข้างนึงอะบริจาคปีกข้างนึงครับผมแม่สวัสดีพี่บริจาคปีกไหมพี่เดี๋ยวเรามากินด้วยกันดูไก่เนี่ยมันสามารถหันคอได้แบบ90องศาเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแม่งหันไปเลยก็เจอตะไก่เว้ยมาทีไรเจอตะไก่เดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยครับผมดีเลยดีเลยคุณผู้ชมเห็นไหมอยู่ข้างล่างนี่อยู่ข้างล่างนี่ดีเลยมันต้องคนได้กี่ตันครับเนี่ยกี่ตันวะ267ตันเลยเหรออู้บรรทุกใส่ได้อย่างเยอะเลยความเร็วสูงสุด90น้ำมัน 6,000 ลิตรมีเกียร์พาวเวอร์เครื่องยนต์4,300แรงม้าถึง 8,700 แรงม้าเลยเหรอหูราคา 900,000 เลยนะคุณผู้ชมแพงมากว้าดูดิเหมือนจริงๆแล้วมีเก้าอี้2ที่นั่งด้วยนะโอ้โหดูล้อเขาดิเป็นล้อคู่นะครับผมล้อคู่เลยนะครับสุดยอดโอ้เครื่องยนต์เขาอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับผมนี่ครับเครื่องยนต์ยังกับลำโพงนะคุณผู้ชมยังกับลำโพงเลยว่ะโอ้โหนี่เครื่องยนต์เท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหนี่คือแต่งอะไรครับเนี่ยอ๋อนี่ไงเครื่องยนต์4,000แรงม้าโอ้โห6,400แรงม้าเลยเหรอเฮ้ยอันนี้ก็คืออะไรอ่ะโชคอัพหรอดึงผมว่าต่ำๆอ่ะสวยนะสูงมันดูแบบโย่งๆกันไปอ่ะลองดูนะผมลองดูเดี๋ยวเรามาดูกันว้าว 900,000 นะผมที่เสียไปนะโหแล้วบันไดมี2ฝั่งด้วยว่ะโอ้มันทำจากทองคำเหรอได้บันไดเนี่ยเฮ้ยพระเจ้าโอ้โหแล้วไปจอดอยู่บนนี้เลยบันไดทำจากทองคำกูจะรถเปรียบเทียบกับรถคันนี้ดิโอ้โหนี่มันใหญ่ชะมัดเลยเนี่ยวันนี้ผมเดินใต้ท้องรถเลยนะครับโอ้โหดูยางเขาดิโอ้ยยางสวยมากเลยอ่ะตะปุ่มตะปั่มอย่างสวยเลยนะครับดูไฟดิโอ้โหดูกระบะดำดิดูที่ดำดิมีพัดลมอะไรด้วยเนี่ยคุณผู้ชมแอร์หรือเปล่าครับเนี่ยไม่น่าใช่มั้งโอ้พัดลมอะไรครับเนี่ยฮะอุ้ยดูเครื่องยนต์กี่แรงม้าเนี่ยดูดิ6,000นะ6,000แรงม้าอุ้ยใช่เหรอว่า6,000แรงม้าแรงกว่ารถไฟอีกนะ6,000แรงม้าน่าจะใช่นะเพราะว่ามันใหญ่ด้วยแล้วก็ต้องบรรทุกหนักด้วยนะโอ้โหดูข้างหน้าเขาดิไปเป็นใจอย่างนี้วะเนี่ยเข้ากับตัวไอ้รีแพร์คันนั้นได้พอดีเลยน้องคุณผู้ชมนะเข้ากันได้พอดีแป๊ะนะครับผมมันเสียงดังไปหรือเปล่าเนี่ยโทษทีนะอาจจะดังต้นคลิปนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับลืมเอาไมค์ลงนะครับผมโอ้โหนี่คือห้องเก่งของเขานะครับนี่คือตัวดำนี่คืออยู่อย่างนี้เลยนะครับผมอ๋อไม่ใช่นี่ว่าอ๋อตัวนั้นจะเป็นสีเหลืองอันนี้เป็นหลังคานะครับหลังคาที่ถูกติดตั้งมาเนี่ยครับโหยังโครงสร้างของบ้านอะแล้วทำแบบโค้งๆแบบนี้มันจะแข็งแรงเหรอพี่อันนี้มีบันไดไว้ปีนด้วยนะคุณผู้ชมโอ้โหปีนขึ้นหลังคาได้นะโอ้โหเอ้าล่วงเถอะเลยปีนขึ้นหลังคาเพื่อเซอร์วิสหรอเฮ้ยจึ๊บโอ้โหชุบช่องอะไรวะเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างงามแท้เลยตะลึงครับผม10/10เลยครับโอ้โหแล้วก็นี้แต่ว่าไม่ใช่มอเตอร์แท้เอ้ยมันหมุนได้เหรอเนี่ยมีเอลสวิงด้วยน่ะ
ยไปธรรมดามีสายอะไรด้วยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือยางที่ถูกผลิตมานี่คือแบบมันใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมนี่คือทางขึ้นทางขึ้นสามารถขึ้นได้2ทางนะครับก็เป็นบันไดวนแล้วกันนะครับจึ๊บขึ้นมานี่แล้วก็จึ๊บมานี่อีกนะครับผมก็ต้องมีรั้วกั้นนะครับกันตกกันล่วงโอ้โหไอ้นี่มือมันมาอะไรไอ้ไม่ปากเกี่ยวมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงหลบหน่อยดิพี่บัตรโตยกได้ปะเนี่ยเราไม่สามารถยกได้เลยไม่สามารถใช้มือยกได้เลยมันหนักจัดเลยคุณผู้ชมแล้วไอ้มอดมือผมนี่คือแบบไม่ใช้ไม่ได้ครับผู้ชมไอ้มอดมืออ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับเดี๋ยวดูภายในก่อนแล้วกันนะครับนี่คือไฟนะครับผมอ๋อมีมองข้างด้วยนะครับนี่ข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังอู้ดูไฟดิด้วยไฟมันกลางวันมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับดูพัดลมด้านข้างตัวนี้เฮ้ยมันหมุนด้วยใช่ปะเนี่ยดูสังเกตที่พัดลมนะครับผมนี่นี่นี่สังเกตที่พัดลมสังเกตพัดลมเฮ้ยหมุนด้วยหมุนด้วยหมุนด้วยหมุน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 แต่เสียงมันดูเสียงธรรมดาเสียงเหมือนรถทั่วไปเลยนะครับเราเสียงไม่ได้วิเศษอะไรนะครับชิบหายแล้วมึงไปยืนอยู่บนรถคันนั้นทำไมวะเนี่ยโอ้ยตายแท้เดี๋ยวก่อนนะไปยืนอยู่บนรถคันนั้นทำไมวะไอหางโรเบนอะขายไปโอ้ดูโอ้มันเลี้ยวแบบหมุนเลยนะครับผมก็คือทุกล้อจะเลี้ยวเลยนะครับเขียนโปรแกรมให้แบบว่าไปในทิศทางองศาเดียวกันนะครับโอ้ดูมันโยกดิเฮ้ยแม่งสมจริงมากเลยอ่ะโอ้ยอย่า BM อย่า BM BM ซื้อไอ้ BM อ่ะซื้อรถเหมืองเนี่ยนะเอาเงินที่ซื้อรถเหมืองเนี่ยมาซื้อ BM คันเนี้ยได้ประมาณ50กว่าคันน่ะคุณผู้ชมโอ้ยังแพงแล้วเนี่ยโอ้ดูมันโยกดิดูดิโอ้แรงบิดสูงมากเลยว่ะโอ้แม่งเหมือนภายในเขายังทำยังไม่เสร็จแต่บวมอะไรแม่งไม่หมุนเลยว่ะโอ้โหหัก1คะแนนนะครับเหลือ9นะครับผมเหมือนภายในเขาไม่ได้ทำอ่ะโอ้โหเสียดายมากเลยอ่ะแต่ภายนอกคือสุดยอดเลยนะภายนอกคือสมจริงมากเลยนะครับดูนี่โชคอ่ะแบบรับแรงกระแทกเลยนะครับดึงเนี่ยเห็นไหมดึงเนี่ยโอ้โหแล้วแบบขนอันนี้มันจะเป็นยังไงวะคุณผู้ชมโอ้หลบนะครับหลบออปชันมีอะไรบ้างเหรอเรามาดูกันนะผมจะไม่ได้ดูออปชันเลยโอ้ยดำออปชันดำเนี่ยดูออปชันดำดูดิเบ้ออปชันดำเป็นกระบอกเดียวเลยนะคุณผู้ชมเป็นกระบอกเดียวเลยเอ้ยเป็นกระบอกคู่กระบอกคู่นี่มาโอ้โหนึกว่ากระบอกเดียวเอาเฮ้ยเฮ้ยกระบอกขาดกระบอกขาดกูยอมกระบอกขาดเหลือกระบอกเดียวแล้วโอ้โหเหมือนกับว่าเขาทำสวยเนี่ยแต่ว่ารีบปล่อยไปหน่อยอ่ะรีบปล่อยไปหน่อยมันก็เลยแบบดูยังไม่สมบูรณ์นะครับผมนะผมดูเหมือนกับว่ายังไม่สมบูรณ์แต่รถสวยมากนะครับผมดูนี่เป็นรถเหมืองที่แบบว่าสุดยอดอ่ะมันสมจริงแล้วนะครับผมแต่ว่าแม่เหมือนกับว่าเขารีบปล่อยอ่ะแม่มันดูโยกดูดิโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเหมืองกันนะครับผมโอ้โหผมก็เลยไม่รู้องศาเลี้ยวเลยเพราะว่าพวงมาลัยมันไม่หมุนไงเบรกเอ้ยโอ้นี่มันก็หมุนกล้องไม่ได้มาแล้วขออนุญาตนะขออนุญาตเหยียบนะผมตรงนี้ขวางทางก็เหยียบอู้อ๋อมันแบบว่าคือสมมุติพื้นที่ไม่เท่ากันใช่ไหมเห็นไหมล้อมันจะปรับให้มัน
คือล้อมันจะปรับแบบตามสภาพพื้นดินอะแบบว่าให้มันเท่ากันตลอดเดี๋ยวผมลองปีนฟุตบาทให้ดูนะเออล้อมันจะปรับให้แบบเท่ากันตลอดเลยนะครับโยกซ้ายโยกขวาได้ป่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่น่าจะมีคว่ำนะครับดูนะผมจะปีนฟุตบาทให้ดูนะเอาฝั่งนี้ดีกว่าจะได้ชัดๆนี่ดูนะฝั่งนี้ปีนแล้วนะจึ๊บดึงดูนะปีนนะปีนฟุตบาทดึงเนี่ยครับดึงโอ้โหแล้วเลี้ยววงแคบมากเลยนะโคตรดีนะครับดูดิสามารถเลี้ยวแบบนี้ได้เลยอ่ะเฮ้ยเบรกโอ้จะใหญ่แค่ไหนก็สู้เสาไฟไม่ได้นะผมสู้ไม่ได้หยุดเทนะคุณผู้ชมเนาะดูดิโอ้โหมันกี่ล้อมาเนี่ยคุณผู้ชมลองนับดูดิ4 8 8 2 16 16ล้อเออ8 2 16อ่ะเอ้ยใช่หรือเปล่าวะ4 4 4 8เอ้ยถ้า32หรือเท่าไหร่วะกี่ล้อเอ้ยอุ้ยเข้าไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมกี่ล้อมาใช่16ล้อเปล่าวะอันนี้4ล้อเป็น8 8 8 8ก็8 2 16ก็ถูกแล้วนี่ไงใช่ป่ะ8 2 16เลย16ล้อนะครับผมโอ้โหแม่งใหญ่ชะมัดเลยอ่ะโอ้อยากเจอชะมัดใหญ่มากแล้วรอดไปเข้าไม่ได้นะครับดึงเข้าปั๊มไม่ได้เลยนะโอ้โหแล้วผมชอบมากเลยว่ะดูการสับเกียร์ดิโอ้เดี๋ยวเราไปทดสอบความแรงที่เหมืองกันแล้วกันนะครับดูการเหยียบฟุตบาทโคตรนิ่งอ่ะนิ่งมากเลยอ่ะโอ้โหกันดูการขึ้นเนินนะครับสุดยอดเทพเจ้าแห่งรถเหมืองอาจจะดูระบบเปื้อนคนกันสักหน่อยนะว่าเป็นยังไงอ๋อมีแค่ล้อนะครับผมหนึ่งเลนเป็นของเขาเลยนะครับคุณผู้ชมหนึ่งเลนถ่องไฟปัดท้อมาโลกรักษาบังเผาอะไรครับผมงันงานโอ้โหดูฟุตบาทตรงนี้นะครับดูฟุตบาทตรงนี้นะชิปดูรถคันนี้โอ้เจนพี่เจนโอ้ยไอ้บ้าเอออันนี้มันใหญ่แบบเป็นรถยักษ์เลยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหเป็นสุดยอดคือผมขี้เกียจประกอบไอ้รถลิฟแฮร์ใหม่บูแม่งสึกยกไม่ขึ้นคุณผู้ชมผมขี้เกียจประกอบใหม่ที่มาเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้ได้โอกาสดูช่วงล่างเลยนะผมโอ้ล้อหน้ากับล้อหลังจะเลี้ยวเท่ากันนะครับจะเลี้ยวองศาเดียวกันนะครับผมโอ้โหเขาออกแบบยากมากนะเนี่ยที่จะให้มันแบบว่าเลี้ยวทุกล้อแล้วให้มันองศาไปในทิศทางเดียวกันอ่ะโอ้โหยากมากนะครับคือยากมากดูดิคือถ้าแบบว่าถ้ามันไม่ไปองศาเดียวกันอ่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะขัดแย้งกันอ่ะมันจะขูดนะครับผมโอ้ไม่เอ้ยคว่ำเลยว่ะผู้ชมไอ้บ้าไปเอาเริ่มใหม่โอ้โหดีนะมีม็อดอ่ะถ้าไม่มีม็อดเรียบร้อยนะครับผมถ้าเจอกับรถไฟจะเป็นไงวะอุ้ยมันคว่ำง่ายเหมือนกันนั่นน่ะเออคว่ำง่ายเหมือนกันนะครับดึงโอ้ดูเวลาสับเกียร์เนี่ยเวลาเกียร์เขาเร่งนี่ดึงเลยนะครับค่อยๆลงครับผมค่อยๆลงวื้อเวลาขึ้นโอ้โหกดอะไรวะกดชิปเหรอนี่ครับฝุ่นมาแล้ว
โอ้โหดูฝุ่นซะก่อนเด้โดนดันแด้ดูดันเด้เออเสาไฟระวังนะครับข้างหน้ามันมีรถเหมืองรีแพร์นะครับโอ้โหดูดิแต่ว่าไอ้เหมืองรีแพร์เนี่ยเหมืองรีแพร์เนี่ยเข้าเข้ากับคันนี้ได้พอดีเลยนะคุณผู้ชมไอ้เหมืองรีแพร์เนี่ยคันเนี้ยโอ้ไม่มีตะการยากๆทั้งนั้นเลยยกได้อย่างบูมเออยกบูมบูมยกได้แล้วคุณผู้ชมบูมยกได้แล้วแหมเมื่อวานมันถ่ายคลิปไอ้ย้ายไปแม่งบูมยกไม่ได้เฉยเลยวันนี้ยกได้แล้วนะครับน่าจะต้องออกเกมเข้าใหม่หลบก่อนหลบพี่หลบตรงนี้ก่อนแม่งบั๊กโอ้โห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 อยากไปอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกมาเรียบร้อยยกไม่ได้เลยบั๊กเลยว่ะคุณยกบั๊กคอนโทรลเลยไม่ได้เลยเมื่อกี้มันคอนโทรลบูมได้นี่คอนโทรลไม่ได้อีกแล้วโอ้สภาพบั๊กชิบหายไปหมดเลยรถเบื่อมันจะเข้ากับคันนี้ได้พอดีเลยนะเออรถไอ้นั่นคือผมวาร์ปมาฝั่งนี้นะแต่มันกระเด็นไปฝั่งนู้นคุณยมผมกงเต็กเลยเอ้ยงงเต็กเลยนะครับผมอุ้ยไอ้นี่มันใหญ่จริงนะคือมันใหญ่เดียวผมว่าจะย้ายแบบธรรมดาผมว่าน่าจะย้ายไม่ได้แล้วนะมันใหญ่จริงนะครับใหญ่มากมากเลยอ่ะคุณผู้ชมอุ้ยใหญ่มากมากเลยดูดิไปใหญ่จัดชืบใหญ่จัดเลยเนี่ยว้าวใหญ่จัดเลยคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยเดี๋ยวทำไมแสงแดดมันเป็นอย่างนี้วะแสงไฟมันแยงเข้าไปในตาหรือเปล่าเนี่ยฮะคือส่องนานๆตาจะบอดหรือเปล่าลูกพี่ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะโอ้ไปคุณผู้ชมไปโอ้โหดูการสับดูมันเวลามันลงหลุมเนี่ยคือชิวมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้ชิวมากเลยโอ้โหมาอย่างแรงเลยคุณผู้ชมฮิชชุบโอ้แม่งอย่างใหญ่อ่ะดูดิคือใหญ่มากเลยว่ะโอ้โหคือใหญ่กว่ารถคันนั้นหลายเท่าเลยนะครับคันที่แล้วอ่ะหลายเท่ามากนะครับรถเหมืองก็ต้องอยู่เหมืองอยู่แล้วเราใช่หรือเปล่านี่ครับโอ้ยอย่าไหลแรงลูกพี่อย่าไหลแรงรถเผื่อก็ต้องอยู่เหมืองอยู่แล้วแฟบปืนโอ้โหรถเผื่อก็ต้องอยู่เหมืองอยู่แล้วไปโอ้โหสุดยอดสุดจัดประหลัดบอกสุดปอกประหลัดจัดนะเดี๋ยวมันใหญ่กว่าคันนั้นเลยเนี่ยใหญ่กว่าคันนี้เยอะเลยนะครับผมโอ้เดี๋ยวพัวโอ้ยตัวพี่ตัวเจอกันไหมครับวีดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้โหมันใหญ่จัดเลย